ช่วงอร่อยยิ่งกับตัวจริงเรื่องซีอิ๊วกับซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ตรากวางดาวทองและซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือพะโล้เป็นการปรุงอาหารแบบจีนต้มเนื้อสัตว์กับเครื่องเทศเคี่ยวจนได้ที่เป็นเมนูประจำบ้านของใครหลายๆคนวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมเข้าครัวเพิ่มกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ตรากวางดาวทองและซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือชวนน่ารับประทานค่ะกับเมนูขาหมูพะโล้เริ่มจากการล้างขาหมูกันก่อนค่ะวิธีทำวางขาหมูลงในภาชนะทาด้วยเกลือไทยขัดให้ทั่วทั้งชิ้นขูดรอยดำออกล้างน้ำให้สะอาดนำไปวางบนตะแกรงพึ่งลมให้แห้งเตรียมไว้จากนั้นเรามาทำขาหมูพะโล้กันค่ะวิธีทำนำขาหมูลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่อบเชยแท่งลงในภาชนะตามด้วยป่วยกากขาแก่หั่นแว่นเม็ดพริกไทยดำลูกผักชีรากผักชีและกระเทียมจีนบุกคั่วจนมีกลิ่นหอมนำมาใส่ผ้าขาวบางมัดให้แน่นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำตาลปี๊บผัดจนเริ่มเปลี่ยนสีเติมซีอิ๊วดำเค็มชั้น1รากวางดาวทองและซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือทำให้ขาหมูพะโล้มีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นยิ่งขึ้นจากนั้นผัดให้เข้ากันเติมน้ำใส่ถุงเครื่องเทศที่เตรียมไว้ตามด้วยขาหมูทอดใส่เห็ดหอมตุ๋นต่อจนสุกนุ่มปิดไฟแล้วยกลงค่ะแล้วเรามาทำน้ำพริกส้มรับประทานคู่กับขาหมูพะโล้ของเรากันต่อนะคะวิธีทำใส่กระเทียมจีนลงในภาชนะตามด้วยพริกชี้ฟ้าเหลืองหั่นท่อนน้ำส้มสายชูน้ำเชื่อมและเกลือไทยปั่นผสมให้เข้ากันเทใส่ภาชนะเตรียมไว้จัดขาหมูใส่ภาชนะรับประทานกับพริกน้ำส้มข้าวสวยคะน้าลวกผักกาดดองลวกพริกขี้หนูสวนและกระเทียมไทยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะกับเมนูขาหมูพะโล้ซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือและซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ตรากวางดาวทองของฝากเมืองสุพรรณ2ขวดนี้เติมเต็มความอร่อยให้ขาหมูพะโล้และอาหารทุกจานกลมกล่อมจริงๆค่ะ